กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Q Review อีกแล้วนะครับเพื่อนวันนี้ผม Q Review นะครับก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับหรือว่าผมเจอปัญหานี้ด้วยกับตัวเองนะครับว่าพี่ทำไมแสงหน้าจอของเราเนี่ยนะครับมันชอบปรับความสว่างเองนะครับปรับเดี๋ยวสว่างมั่งเดี๋ยวมืดมั่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าพี่อยู่ๆหน้าจอเนี่ยมันมืดลงนะครับแสงสว่างมันน้อยลงนะครับเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแก้ปัญหากันนะครับก่อนที่จะไปดูการแก้ปัญหานะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เราจะเข้ามาที่หน้าจอของเราก่อนนะครับเพื่อนๆก็หน้าจอของเรานะครับเราก็เลื่อนไปหานะครับแถบเมนูของเรานะครับบางคนก็อยู่ด้านบนนะครับแถบเมนูเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็อยู่ด้านบนนะครับบางคนก็อยู่ด้านล่างนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแถบเมนูนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแถบเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะมีตัวนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นการปรับแสงสว่างหน้าจอนะครับในเพื่อนๆถามกันมาว่าพี่ทำไมหน้าจอมันปรับความสว่างไปเองนะครับก็เพราะว่าเรากดตัวนี้ไว้ครับเปิดตัวนี้ไว้นะครับตัว A นะครับย่อมาจากออโต้นะครับออโต้ก็คือตัวนี้ก็คือการปรับแสงออโต้นะครับแสงความสว่างหน้าจอนะครับหรือว่าแสงมอมไลท์หน้าจอนะครับถ้าเราเผลอเปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าเราเผลอกดตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูพอเรากดปุ๊บนะครับแสงหน้าจอเนี่ยมันก็จะปรับไว้บาลานซ์เองนะครับปรับความสว่างความมืดอะไรเองนะครับอันนี้มันปรับของมันเองนะครับมันจะเห็นความแตกต่างเลยครับเวลาเราเอามือปิดนะครับปิดเซ็นเซอร์ปิดอะไรเงี้ยพอเราเปิดปุ๊บแสงก็จะปรับความสว่างขึ้นลงเองนะครับเห็นไหมครับนี่ปรับเองนะครับสมมติผมปรับสุดอย่างนี้ใช่ไหมผมปิดก่อนนะครับผมปรับแสงสุดเลยนะครับแล้วผมไปกดโหมดออโต้นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับเขาจะกลับปรับไว้บาลานซ์เองนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีอาการแสงสวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยเราสามารถปิดตัวนี้ได้นะครับแค่กดไปนะครับให้มันเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะครับก็คือปิดนะครับทีนี้เราก็สามารถปรับแสงโทรศัพท์ของเราเองนะครับตามใจชอบนะครับว่าจะเอาสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นการปรับหน้าจอแบบแมนนวลนะครับกำหนดเองนะครับผมทีนี้มันก็จะไม่แสงสว่างเนี่ยจะไม่ขึ้นไม่ลงแล้วนะครับก็จะล็อกประมาณนี้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆถามว่าพี่บางทีมันสว่างอยู่ดีนะครับแล้วก็อยู่ๆหน้าจอมก็มืดแบบว่ามืดเหมือนแบตจะหมดอ่ะพี่มืดแบบก็คือนะครับสมมุติว่าอันนี้โทรศัพท์รุ่น Oppo นะครับ Oppo นะครับอันนี้แบตมันจะเหลืออาจจะซูมให้เห็นนะครับแบตมันจะเหลือ67นะครับตอนนี้นะครับ 67% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบตตัวนี้นะครับลดเหลือต่ำกว่า 20% หรืออยู่ที่ 20% นะครับมันก็จะขึ้นเป็นข้อความเตือนขึ้นมานะครับบอกว่าใช้หมวดประหยัดพลังงานไหมถ้าเกิดเรากดว่าตกลงใช้หมวดพลังงานนะครับแสงหน้าจอของเราเนี่ยมันก็จะมืดลงนะครับมืดลงก็คือสว่างนิดเดียวนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็บางทีนะครับเราชาร์จแบตเข้าไปนะครับไอ้หมวดประหยัดพลังงานเนี่ยที่เรากดตกลงเปิดไว้เนี่ยมันยังไม่ถูกปิดนะครับก็ยังทำให้หน้าจอของเราเนี่ยดูมืดดูหมองลงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับเลื่อนมาที่แถบเมนูนะครับเลื่อนไปนี่ครับจะมีหมวดประหยัดพลังงานอยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดแบตเราน้อยเมื่อไหร่มันจะขึ้นเข้าบางทีมันก็เข้าหมวดนี้อัตโนมัติให้เองเลยนะครับเพื่อประหยัดพลังงานของแบตของเราเดี๋ยววันนี้ผมจะกดให้ดูนะครับเปิดปุ๊บหน้าจอของเราจะมืดลงทันทีนะครับในโทรศัพท์อาจจะเห็นไม่ชัดถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามเพื่อนๆจะเห็นนะครับข้อแตกต่างนะครับเพื่อนๆอันนี้มืดลงแล้วนะเนี่ยหมวดประหยัดพลังทำให้หน้าจอมืดลงมากเลย
นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับก็เป็นหน้าจอปกตินะครับสว่างปกตินะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆลองทำเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติแบตเราก็จะหมดแล้วเราเปิดโหมดนี้ทิ้งไว้ปุ๊บเราไปชาร์จแบตมันก็ยังมืดเหมือนเดิมนะครับหน้าจอก็จะความสว่างเนี่ยมันจะน้อยลงเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราไปปิดมันซะนะครับกดปิดมันซะปุ๊บแค่นี้เองนะครับก็หมดปัญหาแล้วนะครับที่เพื่อนๆถามนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเป็นการอธิบายการแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เพื่อนๆถามกันมานะครับว่าทำไมหน้าจอของเรานะครับความสว่างเนี่ยมันสวิงขึ้นสวิงลงนะครับบางคนก็ถามว่าพี่ทำไมอยู่ๆหน้าจอมันมืดลงนะครับก็อาจจะเราอาจจะเปิดพวกนี้ไว้ก็ได้นะครับตั้งค่าเองเกี่ยวกับพวกนี้ไว้ก็ได้นะครับก็เพื่อนๆลองไปปรับแก้ไขกันดูนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะพี่ว่าเราลองไปแก้ปัญหาดูแล้วมันเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันดีขึ้นไหมนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนอกเหนือจากนี้นะครับก็ลองไปถามร้านตรวจสอบดูนะครับร้านมือถือใกล้บ้านนะครับหรือว่าเข้าศูนย์ก็ได้นะครับบอกว่าทำไมหน้าจอของเราเนี่ยแสงสว่างเนี่ยมันไม่พอนะครับมันสวิงขึ้นสวิงลงนะครับอาจจะเป็นที่หน้าจอของเราเองก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองหาวิธีการแก้ปัญหาล่วงหน้าดูก่อนนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็ค่อยไปปรึกษาร้านโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคไหมครับเพื่อนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ